ินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Movies Gang นะครับแหมอยากจะสวัสดีเป็นหลายๆภาษาเหลือเกิน Hello แต่ว่าวันนี้ครับมีอะไรบ้างนะครับในรายการของเรานะครับสำหรับสาวกที่แบบอชะฮะชอบเต้นชอบเต้นนั่นก็คือ Step Up ครับ Revolution นั่นเองครับVideos quickly going viral. These local dancers are turning into something of a cultural phenomenon. 20,000 hits in under 5 hours. Ever hear of Anderson Global Properties? I plan to start construction on the greatest hotel Miami has ever seen. He's buying the whole strip. Our homes, our jobs, all gone. We need to stop him. Enough with performance art. It's time for protest art. แต่ว่าตอนนี้ครับในช่วง Movie Clinic ครับคุณหมอและพี่ตูนมารออยู่แล้วที่จะสแกนหนังเรื่องนี้เลยครับ Battleship สวัสดีครับคุณหมอและพี่ตูนWarning red Weapons tight I want everything loaded สวัสดีคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ Movie Clinic นะฮะอย่างที่น้องบอกไว้เมื่อสักครู่แล้วก็อย่างที่ได้ชมตัวอย่างไปนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่อง Battleship คือเห็นตัวอย่างตอนแรกนะไม่รู้อะไรทั้งนั้นไม่รู้ว่าใครกำกับเนี่ยนึกว่ามันเหมือน Transformer อ่ะคือผมมันเหมือนจริงๆคือผมนึกคือมองว่ามันเป็นเหมือนกับตีหัวเข้าบ้านเนี่ยคืออาศัยความดังของหนังหุ่นยนต์ครับก็คงเป็นหนังหุ่นยนต์เรื่องนึงต่อยตีกันปล่อยแสงยิงระเบิดตูมจบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดไว้แบบนั้นเหมือนกันก็คือความคาดหวังต่ำมากคิดว่ามันน่าจะแบบไม่ได้เรื่องแต่แล้วนักแสดงอะฮะผมไม่ใช่แฟนเรียนหน้าไม่ได้ฟังเพลงของเรียนหน้าเท่าไหร่ก็เลยแบบก็ยังเฉยๆครับหรืออย่างนางเอกหน้าตาดีแต่ไม่รู้จักก็เฉยๆเลียมนีสันก็เล่นหนังเยอะเหลือเกินช่วงหลังโอ้หลังๆนี่ขายดีเหลือเกินนะปีนี้ผมว่าไม่น่าต่ำกว่า 3-4 เรื่องแล้วแล้วก็บทแล้วพอเข้าโรงแล้วความคาดหวังค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปไหมรู้สึกไหมว่าเฮ้ยมันเจ๋งนี่ว่ะเรื่องนี้คือผมรู้สึกว่ามันเจ๋งอะแต่ผมสุดมันมันดีคือปกติผมเนี่ยจะไม่ค่อยชอบหนังที่ทำสามมิติพร่ำเพรื่อแต่คุณหมอได้ดูสามมิติเรื่องนี้เขาไม่ได้ทำเป็นสามมิติเขาตั้งใจคือหนังระยะหลังเนี่ยชอบคอนเวิร์ตคือทำมาเป็นสองมิติแล้วแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นสามมิติแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยพุ่มกับบอกแต่แรกเลยไม่เอาไม่เอาเป็นสามมิติเหมือนฮังเกอร์เกมมันน่าจะทำเป็นสามมิติเรื่องนี้มันคู่ควรที่จะทำดันไม่ทำซะงั้นสี่มิติเนี่ยยิ่งดี มีโยกมีอะไรแล้วแถมจอยสติ๊กเข้าไปกดรัวๆยิงไปด้วยเนี่ย อารมณ์เหมือนเล่นเกมเออมันน่าจะมันอ่ะคือโพสต์อะไรที่เป็นหนังที่สนุกแล้วก็มันบัตเทิลชิปเป็นเกมกระดานวางตำแหน่งเรือแล้วก็เสียบตำแหน่งว่ามันโดนฝั่งตรงข้ามไหมไม่มีเนื้อเรื่องแต่ผมกลับมองตรงข้ามคุณหมอนะคือด้วยความที่ผมก็ชอบเล่นเกมแล้วก็ดูหนังจากเกมมาเยอะเลยเราก็จะดูว่าพอทำเป็นหนังมันเป็นยังไงแล้วเราก็รู้สึกถึงความห่วยที่เกิดขึ้นในแต่ละเรื่องที่ผ่านมาแต่เรื่องนี้ผมกลับมองว่าพอมันไม่มีเนื้อเรื่องบังคับเนี่ยมันเป็นอิสระที่ผู้กำกับที่ผู้เขียนบทเนี่ยจะด้นอะไรก็ได้ใส่ลงไปได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีกรอบเนื้อเรื่องของเกมมาเป็นตัวกำหนดซึ่งตรงนี้มันด้อยกว่า Transformer ภาคแรกนิดนึงครับเพราะว่า Transformer คือหนังเนี่ยมันสนุกแต่พอมันไม่มีพลังที่เราจะทำนึกถึงหรือจดจำหรือเดินออกมาอยากจะไปซื้อหุ่นทรานส์ฟอร์มเมอร์เราไม่ได้ออกมาก็โอเคก็จบแต่เห็นหุ่นเรือดำน้ำไม่ได้คิดอยากจะซื้อหรืออยากจะอะไรเก็บอะไรไม่มีอ่ะแต่มันเป็นความบันเทิงในช่วงเวลานั้นใช่ใช่แต่มันไม่ได้มีเอกลักษณ์หรือมีจุดขายที่แบบทับใจเราอีกครับแล้วก็อีกนิดนึงผมรู้สึกว่ามนุษย์ต่างดาวมันบทจะยากก็ยากบทจะง่ายก็ง่ายเฉลยเกินอ่ะต้องให้คะแนนแล้วคุณหมอเชิญฮะ